ชายหนุ่มกำลังจะกินข้าวทันใดนั้นก็มีลวดแทงไปที่หน้าอกของเขาตอนนี้นักฆ่ากำลังทักทายเขาจากนั้นก็ขับรถก็ลากเขาออกไปอย่างไร้ความปราณีทำให้ตูดของเขาถูจนเกิดประกายไฟมันเป็นหายนะจริงๆแต่ไม่นานนักฆ่าที่ยืนอยู่ก็ถูกยิงเข้าที่หัวใจเช่นกันซึ่งรอยที่เราคิดว่าตายไปแล้วแต่กลับมามีชีวิตอีกครั้งเขาลากนักฆ่าไปพื้นเพื่อแก้แค้นตอนนี้ทุกอย่างกลับหัวกลับหางในความเป็นจริงรอยเสียชีวิตไปแล้ว138ทุกครั้งที่ตายเขาจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในวันเดียวกันนั้นหลังจากนั้นการโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าเขาจะซ่อนอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่เกิน 12:47 นได้นี่เป็นการฟื้นคืนชีพครั้งที่139ของเขาเขาไม่มีเวลาพักผ่อนด้วยซ้ำเพราะตอนนี้มือสังหารได้มาถึงแล้วเขาลืมตาขึ้นและก้มศีรษะลงเพื่อหลบดาบแล้วลุกขึ้นนั่งสวมรองเท้าลุกขึ้นมาหมอบหลบอีกครั้งเขารู้ทุกการเคลื่อนไหวของนักฆ่าใช้แค่หมัดเดียวก็สามารถทำให้นักฆ่าเดินโซเซได้เขาโอบรอบแขนของนักฆ่าแล้วทำให้เขาล้มลงกับพื้นเป็นเวลา6วินาทีก่อนที่นักฆ่าจะลุกขึ้นเขาเทคแฟนหนึ่งแก้วให้ตัวเองทันทีแต่มือสังหารก็กลับมาโจมตีอีกครั้งเขาแค่สาดกาแฟใส่หน้าของเขาตอนนี้เขาโกรธมากแกตายแต่ถูกรอยเอาแก้วทุบจนล้มลงนักฆ่ายังคงต้องการดำเนินการต่อวินาทีถัดมาทันใดนั้นมือสังหารคนที่2ก็ปรากฏตัวและยิงเขาล้มลงปืนของเขาใช้เวลา8วินาทีในการเย็นลงรอยจึงใช้ประโยชน์จากมันและคว้างมีดเพื่อสังหารมือสังหารหลังจากที่ชายอีกคนเสียชีวิตปืนสูญเสียการควบคุมและยิงอย่างต่อเนื่องส่วนรอยก็เดินไปที่โซฟาอย่างสบายๆท่ามกลางสายฝนกระสุนสาเหตุที่รอยถูกไล่ล่าแบบนี้จริงๆแล้วเขาเองก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทั้งหมดที่เขารู้คือ5วินาทีต่อมาเครื่องบินจะชนตรงเข้ามาที่นี่ภายใน13วินาทีป้ายโฆษณาจะตกลงมาจากด้านบนนอกจากนี้เขาต้องรีบแต่งตัวเพราะอีกไม่นานเครื่องบินก็จะระเบิดเขากระโดดลงมาจากด้านบนจะตกลงรถขยะแต่ไม่เสมอไปทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นก่อนหน้านั้นเขาไม่ตกลงรถขยะถึง22ครั้งซึ่งตกลงกระแทกพื้นแล้วถูกรถบรรทุกทับน่ากลัวจริงๆแล้วเขาจะไปปล้นรถสปอร์ตทุกครั้งคนขับก็จะส่งเสียงดังมีคนขโมยรถของฉันไปแปลไม่มีผิดเขารีบขับรถออกไปเพราะนักฆ่ากลุ่มต่อไปจะตามมาอย่างรวดเร็วเขาถูกพี่สาว2คนนี้สังหาร18ครั้งแต่นั่นยังไม่พอเมื่อเวลาผ่านไปฆาตกรก็ยิ่งร้ายมากขึ้นเขาโดนชายคนนี้ระเบิดตั้ง2ถูกผู้ชายที่คล้ายกับตัวเองฆ่าไป4ครั้งนักฆ่าหญิงคนนี้ฆ่าด้วยดาบยาว8ครั้งบางครั้งเขาก็ตอบโต้และฆ่าพวกเขาแต่มีเพียงมือสังหารที่ถือดาบเท่านั้นที่เก่งมากแต่ละครั้งที่เธอปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันและจะตัดหัวของเขาหลังจากการฆ่าแต่ละครั้งจะมีการแสดงเล็กน้อยฉันคือกวนอิมและกวนอิมก็ทำภารกิจสำเร็จหากเขาโชคดีพอที่จะมีชีวิตรอดเขาก็จะไปบาจีดื่มเหล้าขวดใหญ่2ขวดไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากตอบโต้แต่เนื่องจากนักฆ่ามีจำนวนมากเกินไปและแข็งแกร่งเกินไป 12:47 ถือเป็นสถิติชั่วโมงการใช้ชีวิตสูงสุดของเขาเกี่ยวกับสาเหตุที่เขาตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้จริงๆแล้วเขาสามารถเดาได้นิดหน่อยอาจเกิดจากอดีตภรรยาของเขาเมื่อวานนี้เขาไปหาอดีตภรรยาของเขาอดีตภรรยาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังไม่รู้ว่าทำไมแต่จู่ๆก็บอกให้เขาไปที่ทำงานของเธอพอเขามาถึงเธอก็เอาแต่เส้นผมของเขาเท่านั้นแล้วบอกให้เขาสงบสติอารมณ์เขาลองโทรไปถามภรรยาเก่าแต่คนที่รับโทรศัพท์คือเจ้านายของเธอเขาบอกฉันว่าอดีตภรรยาของเขาเสียชีวิตแล้วและคนต่อไปที่จะตายก็คือคุณไม่น่าแปลกใจที่รอยเลือกที่จะยอมแพ้เขาใช้เวลาส่วนใหญ่กับลูกชายของเขาทั้งสองคนหัวเราะและคุยกันอย่างมีความสุขที่สวนสนุกเมื่อทุกอย่างจบลงทันใดนั้นเขาก็รู้ว่าเป็นเวลา 12:50 น.เลยเวลาที่เขามีชีวิตอยู่ก่อนหน้านี้มาทำไมไม่มีใครมาฆ่าเขาเลยล่ะพอคิดเขาก็นึกออกว่าเมื่อกี้ฉันอยู่ในห้องปิดถ้าปิดก็ไม่มีสัญญาณไปของเขาอย่างรวดเร็วเขาเห็นดวงตาของลูกชายเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความเสียใจความตายครั้งนี้อาจเป็นความสุขสำหรับเขาในการฟื้นคืนชีพครั้งที่146เขาถามคนร้ายว่าหาเขาเจอได้ยังไงแต่นักฆ่านั้นดื้อรั้นมากถึงจะทุบตีเขาจนตายเขาก็จะไม่พูดอะไรเลยเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหาเพื่อนที่ทำงานในบริษัทรักษาความปลอดภัยเพื่อนของเขาบอกเขาว่ารากฟันเป็นที่ดีที่สุดในการซ่อนเครื่องติดตามตอนนั้นเองที่เขาก็จำได้ว่าเมื่อวันเขาเพิ่งทำรากฟันเทียมเขารีบไปห้องน้ำจากนั้นใช้ครีมดึงฟันทีและซี่ออกแน่นอนฟันที่ถูกถอนออกไปมีเครื่องติดตามเขาใช้เครื่องนั้นเป็นเหยื่อเพื่อล่อลอบสังหารหลังจากล่อลอบสังหารแล้วก็โจมตีพวกเขาทีละคนแล้วรวบรวมร่างของพวกเขาเข้าด้วยกันและใช้ระเบิดเพื่อส่งพวกเขาออกไปทั้งหมดหลังจากเสร็จสิ้นเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจที่จะไปถึงบอสคนสุดท้ายเขาเหยียบคันเร่งแรงมากจากนั้นรีบตรงเข้าไปในสถานที่ทดลองของบอสคนสุดท้ายและเขาก็ตายอย่างราบรื่นต่อมาที่เขาโจมตีเขาขับรถที่บินข้ามรั้วโดยตรงเขาถูกล้อมรอบด้วยทหารติดอาวุธ10นายแต่รอยไม่ได้อยู่ในรถนอกจากนี้ในรถนอกจากแก๊ส 2-3 ถังก็ไม่มีอะไรเลยรอยกดปุ่มให้ระเบิดทำงานเจ้าหน้าที่ทั้งหมดถูกกำจัดออกไปแต่เขาไม่คิดว่าหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยจะอยู่ตรงนี้ยืนข้างเขาถือปืนจ่อหัวฉันมีเวลาทั้งวันที่จะเสียเวลาอยู่กับแกครั้งที่147ต่อสู้กับบอสคนสุดท้ายรอยฆ่าคนที่คล้ายกับเขามากสวมเสื้อผ้าของเขาและเอาชื่อผ้าของเขามาปลอมตัวบุกเข้าไปในฐานของพวกเขาได้สำเร็จแต่เมื่อเข้าไปในลิฟต์เพราะไม่รู้วิธีรูดบัตรดังนั้นเขาจึงถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรู้เข้าผลก็คือถูกฆ่าอีกครั้งครั้งที่148เขาจัดการเจ้าหน้าที่ก่อนผลที่ได้เมื่อเขาก้าวออกจากลิฟต์เขาก็ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยถือปืนล้อมรอบรอยรีบใช้ปืนเพื่อฆ่าตัวต
ตายการกระทำนี้ทำให้แม้แต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยังดูงงรอยครั้งที่149หลังจากจัดการเจ้าหน้าที่เขาเพิ่งรู้ว่ามีกล้องอยู่ในลิฟต์ไม่น่าแปลกใจที่มีผู้คนมากมายรอเขาอยู่ครั้งนี้เขาถูกยิงตายอีกครั้งครั้งที่159เขาปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในที่สุดก็จัดการเจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้และเข้าไปในห้องถงใหญ่แต่คนกำลังรอเขาอยู่เป็นนักฆ่าหญิงที่มีดาบยาวโชคดีที่เขาเอาปืนมาด้วยและเธอมีเพียงดาบเท่านั้นแต่ปืนดันไม่มีกระสุนทำให้เขาหมดแรงครั้งที่151คราวนี้เป็นปืนจริงพร้อมกระสุนจริงใครจะคิดว่าทักษะของเธอจะว่องไวขนาดนี้ปืนถูกตัดครึ่งหนึ่งและรอยก็ถูกตัดหัวครั้งที่152รอยถือปืนหนักแล้วยิงใส่เธออย่างต่อเนื่องแต่สุดท้ายก็ยังถูกแทงเข้าที่ท้องฟื้นคืนชีพในครั้งที่153เขาเปลี่ยนปืนเป็นปืนอื่นแต่ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้หัวยังหลุดอยู่เลยฉันคือกวนอิมฉันคือกวนอิมฉันชื่อกวนอิมและกวนอิมก็ทำภารกิจสำเร็จหมดหนทางหลังจากเสียชีวิตไป20ครั้งสุดท้ายรอยก็ตระหนักได้ว่าการใช้ปืนจัดการกับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เขาจึงไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านดาบชาวจีนแล้วขอให้เธอเป็นอาจารย์สอนเมื่อพวกเขาเริ่มต้นครั้งแรกพวกเขาใช้มือแทนดาบรอยถูกโจมตีเป็นชิ้นชิ้นหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกวันแรกเขาก็ฆ่าตัวตายเพื่อเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นพบอาจารย์สอนศิลปะการต่อสู้อีกครั้งรอยเก่งขึ้นเรื่อยๆเขาสามารถเริ่มใช้ดาบต่อสู้กับอาจารย์ได้แต่ผลก็คือเขาจัดการจนแหลกสลายเขาเริ่มเข้าใจความจริงของวิชาดาบทีละน้อยตำแหน่งของดาบก็ค่อยๆคงที่ไม่รู้กี่ครั้งแล้วที่ตายแล้วฟื้นคืนชีพในที่สุดเขาก็สามารถใช้ดาบจริงเอาชนะอาจารย์ได้รอยคำนับอาจารย์แล้วกลับมาพบกับนักฆ่าหญิงอีกครั้งรอยวางปืนลงแล้วคว้าดาบจากกำแพงมหาสงครามก็ปะทุขึ้นทันทีนักฆ่าหญิงต้องการจะฆ่าเขาด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวโดยไม่คาดคิดรายเก่งกว่าที่เธอคิดแม้กระทั่งตัดผมของเธอได้รอยหัวเราะอย่างดูถูกนักฆ่าหญิงเธอดูไม่มั่นใจแล้วจึงเริ่มโจมตีต่อไปแต่รอยเก็บมือซ้ายไว้ด้านหลังใช้มือขวาจับดาบเพื่อต่อสู้เท่านั้นเหมือนเป็นดูถูกนักฆ่าหญิงเขาสามารถบล็อกการเคลื่อนไหวทั้งหมดของเธอได้อย่างง่ายได้ในที่สุดเขาก็สังหารนักฆ่าหญิงคนนั้นได้ฉันชื่อรอยทำภารกิจสำเร็จแล้วเห็นนักฆ่าหญิงถูกฆ่าตายหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยรีบวิ่งเข้ามาพร้อมปืนจากนั้นรอยก็แทงเขาที่หน้าผากและเสียชีวิตทันทีตอนนี้เหลือเพียงเจ้านายคนสุดท้ายที่แท้จริงเท่านั้นและนี่คือเจ้านายของอดีตภรรยาของเขาคิดว่าเขาจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดใครจะคิดว่าเขาจะอ่อนแอเหมือนหอยทากแบบนี้แทงเพียงครั้งเดียวก็สามารถฆ่าเขาได้อย่างง่ายดายแต่การโจมตีด้วยดาบครั้งนี้ทำให้เขารู้ว่าทำไมรอยถึงแข็งแกร่งขนาดนี้อดีตภรรยาของเขาเล่นพิเรนอะไรอย่างแน่นอนก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเธอได้เปิดใช้งานอุปกรณ์ทางหลวงเดิมทีเจ้านายตั้งใจจะใช้เครื่องนี้เพื่อครองโลกเพื่อหยุดเขาไว้อดีตภรรยาใช้รอยเป็นผู้ทดลองคนแรกแผนของเขาล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเขาพูดกับรอยด้วยความโกรธฉันจะส่งคนไปฆ่าลูกชายของแกบางทีเขาอาจจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วก็ได้รอยก็ฆ่าเขาทันทีแล้วรีบขับรถไปหาลูกชายแต่เห็นเพียงร่างของลูกเท่านั้นเขาทรุดตัวลงขณะนี้เนื่องจากระบบกลไกทำงานผิดปกติดังนั้นมันจึงทำให้เกิดผลอันใหญ่หลวงเมืองทั้งเมืองถูกทำลายรอยก็ตกอยู่ในวงจรอีกครั้งคราวนี้เขาจมอยู่กับการโทษตัวเองไม่ว่าเขาจะต่อสู้มากแค่ไหนก็ตามสุดท้ายก็ไม่สามารถช่วยชีวิตภรรยาเก่าและลูกของเขาได้เขาตัดสินใจที่จะไม่สู้อีกต่อไปและให้นักฆ่าคนแรกฆ่าเขา1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งทำซ้ำไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าเขาตื่นขึ้นมากี่ครั้งแล้วเขาตัดสินใจจะลองดูอีกครั้งพยายามช่วยอดีตภรรยาของเขาให้พ้นจากความตายเขาแข่งกับเวลากระโดดขึ้นไปบนเครื่องบินคนบ้านั่นถึงกับกล้ากระโดดขึ้นเครื่องบินคราวนี้เขาสามารถเกาะเครื่องบินได้สำเร็จแล้วบังคับกัปตันให้บินกลับฐานหลังจาก 7:10 นในที่สุดก็มาถึงจากนั้นไปที่ลิฟต์จากนั้นใช้ปืนเพื่อฆ่านักฆ่าทั้งหมดด้วยวิธีนี้จะไม่มีใครฆ่าลูกชายของเขาได้อีกต่อไปหลังจากนั้น2นาทีเขาก็สังหารผู้คุมเมื่อเจ้าหน้าที่ยังไม่ฆ่าภรรยาของเขาจากนั้นเขาก็คลานไปใต้โต๊ะแล้วใช้ดาบแอบแทงเขาสุดท้ายเขาก็ใช้ปืนจัดการกับเจ้านายในที่สุดรอยก็ช่วยอดีตภรรยาของเขาได้สำเร็จทั้งสองกอดกันแน่นแต่นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดอดีตภรรยาของเขาบอกเขาว่าถ้าเขาไม่หยุดเครื่องย้อนเวลาพลังงานของมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะระเบิดในที่สุดและอาจจะทำลายโลกไปด้วยอดีตภรรยาบอกว่าถ้าต้องการป้องกันไม่ให้เกิดการระเบิดรอยก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องจักรหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันรอยเข้าไปในเครื่องโดยไม่ลังเลต้องผ่านชีวิตและความตายหลายครั้งเพื่อคนที่เขารักวันนี้หันกลับไม่ได้แล้วพรุ่งนี้มันจะไม่ปรากฏอีกหากเขาไม่สามารถปกป้องคนที่คุณรักได้แล้วชีวิตก็ไม่มีความหมายอีกต่อไป